มิสเตอร์แลนด์สเคปยะลานั้นน้องอาร์มนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยผมอาร์มสุภกรจิเนรวัฒน์นะครับ MLT046ครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้เจอเพื่อนๆแต่ละคนนะในเวทีรักโลกวันนี้กดดันไหมฮะกดดันระดับหนึ่งเลยครับแต่ก็สนุกนะฮะเพราะความสนุกนี่แหละความกดดันเราเลยหายไปได้เลยวันนี้รอบสวิมมิ่งแบร์นะครับผ่านไปแล้วเป็นไงคิดว่าตัวเองทำได้ดีไหมฮะคิดว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังมีจุดที่พัฒนาได้ครับเวทีบริบทของการรักโลกนะฮะของแลนด์สเคปเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราวันนี้สำหรับตัวผมนะครับเรียกว่าผมเป็นเด็กสายวิทย์อยู่แล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็จะรู้ว่าการที่เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดคนคนเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนาะมันพูดถึงสเกลใหญ่สเกลสังคมฉะนั้นแต่มันจะเป็นการดูแลยากแต่ว่าการที่ดูการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันควรจะเริ่มจากการที่เราดูแลคนอื่นการที่เราดูแลตัวเองและการที่เราสิ่งของในบ้านนี่แหละสิ่งแวดล้อมในบ้านเรานี่แหละฮะสำคัญที่สุดเช่นไม่เปิดน้ำค้างไว้ไม่เปิดไฟค้างไว้หลักการง่ายๆเลยนะฮะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านในรอบไฟนอลวันที่18เดือนหน้านะฮะโดยเฉพาะจังหวัดยะลาเนี่ยส่งกำลังใจให้เราก่อนเวทีรักโลกวันนี้ครับจังหวัดยะลาครับก็จังหวัดนราธิวาสครับภัยที่บาดก็จะมีพวกไฟป่าพวกบำบัดน้ำเสียแล้วก็ตอนนี้ก็มี PM 2.5 ด้วยเนาะที่เห็นว่าเขาก็มีโครงการสีเขียวอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะตอนนี้ก็ถึงผมจะไม่ได้มาจากจังหวัดยะลาโดยตรงเนาะแต่ผมเคยอยู่ใต้มา3ปีฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับได้เลยขอบคุณยะลาบ๊ายบาย